ที่เห็นนี่คือพระญี่ปุ่นสูง80ฟุตเรียกบิ๊กบุดดาที่นี่ต้องเรียกบิ๊กบุดดาเขาจะรู้จักกันเป็นพระญี่ปุ่นใหญ่สุดแถวนี้เป็นจุดขายนักท่องเที่ยวจะมาขายนักท่องเที่ยวจะมากันคิวคายาคิวก็ได้ในบิ๊กบุดดาด้านหลังไปก็เป็นวัดและมูลเตียลาเป็นตลอดไทยวิปัสสนาห่างไปประมาณ 4-500 เมตรเองเดินไปหลังจะเป็นแต่ถ้ามาใหม่ๆก็ไม่กล้ามาตกใจนี่คือวัดบิ๊กบุดดามันจุดขายทีเดียวนี่แหละรัฐบาลอินเดียชักชวนเชิญชวนให้ชาวพุทธนานาชาติทั่วโลกมาชาติต่างๆมาสร้างวัดที่นี่เขาก็เลยได้ที่ตรงนี้มานักท่องเที่ยวนิยมมากันเยอะตรงนี้มีวัดต่างๆของชาวพุทธประมาณ10กว่าวัดแถวเนี้ยมาอยู่กันในถนนเส้นนี้เลยเดินเอาก็ได้นะถ้าเรามาคุ้นเคยแล้วเดินเอานั่งรถเนี่ยรถติด